ช้แล้วก็มาปลูกลิฟวิ่งชาลีแบบนี้นะคะอันนี้ก็ขวดน้ำที่เหลือสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตที่เราขยายลิฟวิ่งชาลีไว้นะคะนี่ค่ะที่เราปลูกไว้แนวตั้งแบบนี้นะคะตอนนี้เขาก็แตกพุ่มใหญ่เลยนะคะแตกพุ่มใหญ่มากเลยนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกกระถางนึงเลยนะคะและในกระถางนี้นะคะที่เราปลูกไว้ในขวดลักษณะแนวนอนนะคะปลูกแบบ3ชั้นแบบนี้นะคะชั้นที่1นี่ค่ะสีฟ้าชั้นที่2จะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ชั้นที่3ก็จะเป็นสีฟ้าค่ะเป็นแนวนอนนะคะขวดแนวนอนนะคะเดี๋ยวเราปลูกแบบ3ชั้นแบบนี้นะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็ฟูแล้วนะคะฟูสวยแล้วล่ะค่ะฟูสวยมากเลยนะคะฟูเต็มขวดเลยนะคะฟูสวยๆเลยล่ะค่ะสวยมากค่ะเป็นการ DIY นะคะการ DIY ขวดน้ำที่เหลือใช้แล้วก็มาปลูกลิฟวิ่งชาลีแบบนี้นะคะอันนี้ก็ขวดน้ำที่เหลือใช้นะคะแล้วก็มาปลูกลิฟวิ่งชาลีตอนนี้เขางามมากเลยนะคะกำลังฟูสวยเลยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นลิฟวิ่งชาลีด่างชมพูนะคะแต่ว่าเขาไม่ค่อยเจอแสงแดดนะคะเราเอาไว้เขาใต้แอร์ถ้าเกิดเขาเจอแสงแดดเขาจะเป็นสีชมพูที่สวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งกระถางนะคะที่เรา DIY ใส่แกนอลูมิเนียมไว้นะคะไปดูกันเลยค่ะและลิฟวิ่งชาลีต้นนี้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเราปลูกเขาไว้ในขวดกับแกนอลูมิเนียมนะคะแต่เราปลูกไว้ลักษณะวนรอบแกนนะคะวนรอบแกนค่ะแต่เป็นในขวดน้ำ350มล.นะคะตอนนี้ก็ฟูแล้วล่ะค่ะฟูแน่นๆเลยนะคะฟูแน่นๆสวยมากเลยล่ะค่ะนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะสวยมากนะคะนี่ค่ะเราหมุนไปนะคะเราก็จะเจอเขาทุกมุมนะคะเพราะว่าเราปลูกเขาไว้ในลักษณะเป็นวงรอบแกนเป็นวงรอบแกนอลูมิเนียมแบบนี้นะคะสวยเลยละค่ะน่ารักมากเลยละค่ะและนี่อีกหนึ่งกระถางนะคะที่เราปลูกในลักษณะแนวนอนค่ะตัวนี้ก็งามมากนะคะฟูเต็มเลยละค่ะฟูเต็มเลยนะคะแต่ถ้าเราเบื่อนะคะเราอยากจะเปลี่ยนเขาออกจากกระถางในขวดแนวนอนแล้วก็ไปใส่กระถางปากกว้างก็จะสวยเลยนะคะเอาไว้ตรงที่หน้าบ้านหรือไม่ถูกแดดก็จะสวยงามเลยนะคะนี่ค่ะที่เราปลูกไว้ลักษณะนี้นะคะนี่ค่ะถ้าเรามองลักษณะมุมไกลนะคะก็จะเห็นแบบนี้นะคะแล้วก็มุมนี้ค่ะอันนี้กระถางแดงที่เราขยายไว้นะคะแล้วเราก็ตัดยอดเขาไปขยายมากได้มากอีกหลายกระถางอันนี้คือมุมที่เราตัดยอดไปนะคะนี่ค่ะที่เราตัดยอดไปเขาก็กำลังแตกเพิ่มนะคะเรายิ่งตัดเขาก็จะแตกขึ้นไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะนี่คือกระถางนี้นะคะกระถางเล็กอันนี้คือกระถางใหญ่ที่เราปลูกไว้ในกระถางส่วนตัวแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะสวยน่ารักไปเลยค่ะถ้าเขาถูกแดดก็จะสวยมากนะคะส่วนกระถางนี้นะคะเราคิดว่าเขาตายแล้วนะคะเขาไม่ตายนะคะเพื่อนๆดูนะคะอันนี้ปลายเขาแห้งนะคะปลายแห้งๆแบบนี้นะคะแต่ว่าพอเขาโดนฝุ่นแล้วก็เจอแดดนะคะเขาแตกขึ้นมาใหม่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาแห้งแบบนี้นะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งทิ้งนะคะเขาจะแตกขึ้นมาใหม่แบบนี้นะคะก็จะสวยเลยแล้วค่ะนี่ค่ะกำลังสวยเลยนะคะแตกขึ้นมาใหม่แบบนี้นะคะค่ะเพื่อนๆคะคลิปนี้ก็เอาความคืบหน้าของลิฟวิ่งชาลีที่เราปลูกไว้นะคะในลักษณะหลายๆแบบนะคะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะมาอัปเดตความสวยกันเลยนะคะว่าเขาสวยขนาดไหนแล้วก็ฟูงามมากเลยแล้วค่ะลิฟวิ่งชาลีปลูกง่ายนะคะเพื่อนๆลองปลูกดูนะคะถ้าใครชอบไม้เลื้อยแบบนี้นะคะน่ารักแล้วก็ดอกเล็กๆแบบนี้นะคะใบเล็กๆแบบนี้นะคะจะสวยงามมากเลยค่ะค่ะเพื่อนๆคะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ